เครื่องเลยสตาร์ทเครื่องเลยเดินหน้าแคล็กถอยหลังเดินหน้าสวัสดีเช้าวันอังคารนะครับได้ต้อนรับ Honda City เนาะ City ครับคันนี้ก็เดิมๆนะครับโลกประจำตัวของเขาคือเกียร์กระตุกแต่คันนี้กระตุกเดินหน้านะครับถอยหลังไม่กระตุกเดินหน้ากระตุกเดินหน้าอาการหนักกว่าถอยหลังนะครับถอยหลังยังแก้ง่ายแต่กระตุกเดินหน้าจะยากนิดนึงต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะเข้าที่นะครับรถยนต์คันนี้เดินทางมาจากไหนติดตามโครงการมาจากที่ใดเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวก่อนนะครับสวัสดีครับแนะนำผมเดินทางมาจากท่าพระครับเพชรเกษม20ครับครับติดตามโครงการมาจากไหนฮะก็ดูตาม YouTube แหละครับคือดูแล้วมันมีความเห็นว่ามันอาการเดียวกันผมเคยดูล้มคืออาการเดียวกันครับก็เห็นว่าคือมั่นใจอ่ะอาการก็วิ่งได้ปกติแต่ช่วงแรกก็ออกตัวมันจะกึกแล้วก็อย่างนึงก็ไฟมันโชว์ครับผมพอไฟโชว์ก็มีปัญหาพอเปิดเจอ YouTube ผมก็ดูเรื่อยๆอ่ะหาดูร้านเห็นร้านนี้ก็คงโอเคครับใน Honda นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อไฟโชว์จะมีอยู่ไม่กี่ข้อเอง1 EGR 2เซ็นเซอร์ถอยเสีย3ถ้าเป็น VTEC ก็ว่า VTEC แล้วก็4ก็คือตำแหน่งส่วนผสมไม่ได้แค่นั้นเองระบบน้ำมันอากาศไม่ได้สรุปว่าของผมนี่ก็คือน่าจะเป็นเซ็นเซอร์ถ้อยเสียเดี๋ยวตรวจเช็คให้ส่วนมากอะตัวมันตัวจับความร้อนอะเรียกฮีเตอร์ตัวที่สองอะจะมีปัญหาเยอะในรถแก๊สนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวไปนั่งทานมาม่ากับไข่ก่อนอ๋อเอามาม่ากับไข่พอ4ชั่วโมง มาทดสอบกันนะครับอย่างไฟโชว์หายไหมถ้าเราเปลี่ยนทำนี่มีตัวถ้ามันเสียมันช็อตอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนดวงไม่แพงครับรถแจ๊ส Honda Honda เลย City นะครับ City เดินทางมาจากท่าพระกทม.นะครับเมื่อเช้ามีอาการเกียร์กระตุกแล้วก็ผมได้บอกว่าคอยรั่วปรากฏว่ารั่ว3ตัวเนาะ3ตัวครับหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนคอย3ตัวล้างสมองเกียร์แล้วก็เข้าโครงการของชมรมรวมช่างในใจชมรมรวมช่างซ่อมรถยนต์การทดสอบภาคสนามของเจ้าของรถก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะครับมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางในการซ่อมรถเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษานะครับครับเป็นไงครับก็ดีขึ้นมากเลยแหละครับเลิกหายกระตุกแต่นี่เห็นที่บอกว่าช่างว่าต้องเปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์ตัวที่2ตัวที่2ขาดครับก็ตัวนึงไม่แพงครับพร้อมเมื่อไหร่ก็มาเปลี่ยนครับการขับขี่ตั้งแต่การเปลี่ยนเกียร์เสียงกระตุกแค่หมดหรือยังหายแล้วรู้สึกว่าไม่กึดกาดแล้วพุ่งดีเหมือนกันครับก็ปัญหาคาใจหมดหรือยังตอนนี้ก็เริ่มหมดแต่เนี้ยคาใจเซนเซอร์อะไรนะเซนเซอร์ถ้อยเสียคาใจกว่าเนี้ยพอเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันระแวงเครื่องรถเป็นไรอะไรเงี้ยเพียงแต่ต้องบอกส่วนผสมมันจับส่วนผสมเมื่อเงินเขาขาดวงจรเขาขาดไปเครื่องจะโชว์เตือนเพราะว่าส่วนมากจะช็อตครับว่าคุณต้องไปดำเนินการแล้วนะต้องเปลี่ยนเพราะว่าเขาแต่ทีนี้ผมก็รู้แล้วไงก็สบายใจขึ้นเซ็นเซอร์ถ้อยเสียเขาจับความร้อนของถ้อยเสียเขาจับส่วนผสมหนาหรือบางของเนี่ยอ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกับชุดเครื่องเกี่ยวกับท่อวิ่งไปเลยนะวิ่งเป็นแสนกิโลก็ไม่พังแต่มันรำคาญตาก็ใช่ดิเนี่ยในความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้นครับผมมันเป็นอะไรของมันครับอาการมันก็กลับมาทำเดี๋ยวจะกลับมาส่วนที่ยังค้างคาเดี๋ยวไป
เอาก่อนทีนี้อยากจะฝากอะไรถึงสมาชิกที่สมาชิกก็ถ้าใช้รุ่นนี้ก็เชิญนะเข้าร่วมโครงการก็ดีนะฮะแต่ไม่ลองก็ไม่รู้ครับต้องมาลองต้องทดสอบด้วยตัวเองเพราะว่าผมบอกดีก็มีใครก็เชื่อคุณต้องมาด้วยตัวเองผมบอกว่าดีผมบอกว่าเยี่ยมก็โอเคครับก็ในก็ดีส่วนหนึ่งอ่ะนะดีการต้อนรับโอ้ยเช็คแคร์ดีมีกระป๋องกาแฟเรียบร้อยที่นอนก็มีแต่ร้อนเตียงเดียวห้องรับแขกต้องติดแอร์กำลังดำเนินการอยู่ครับตอนนี้แล้วแอร์คงเร็วๆนี่ครับแต่ก็ไม่ไกลมันจากกรุงเทพแป๊บเดียวแต่เสียรถติดออกสุพรรณเนี่ยผมกลับแล้วแต่นี่ผมดิ่งข้ามเลยผมเข้านู่นเลยแต่ผมวิ่งใน2เส้นนะ3เส้นน่ะแต่ผมมากลับว่าทางนี้มันคงสบายที่ไหนได้มันจะติดช่วงเจอกรุงเทพรถติดครับขอให้ทางปลอดภัยครับครับผมสวัสดีครับ